มาดูวิธีการซื้อบัตรทางด่วนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไออุปกรณ์ที่เอาไว้ผ่านทางด่วนนะครับของ EasyPass ตัวนี้นะครับว่าเขาซื้อกันอย่างไรนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นของ True Wallet ที่จะซื้อตัวนี้ได้นะครับในราคา300บาทแล้วก็มีเงินอยู่ในบัตรเนี้ย300บาทด้วยนะครับก็เหมือนซื้ออันนี้แล้วได้บัตรฟรีๆครับไม่ต้องไปเสียค่ามัดจำตัวนี้นะครับมาดูวิธีการกันว่ามันทำอย่างไรไปดูกันโอเคปั๊บมาถึงเราก็เปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนนะครับขั้นต้นเลยเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่แอปอะไรครับเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นไว้ที่แรกเลยก็คือแอปอะไรครับแอป True Wallet True Money Wallet ตัวนี้ครับพอเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับเราก็ทำยังไงครับก็ต้องสแกนนิ้วก่อนไหมสแกนนิ้วสแกนนิ้วนะครับสแกนละพอสแกนนิ้วเสร็จดูนะครับพอสแกนนิ้วเสร็จแล้วไงนี่เราก็มาดูตรงเมนูนะครับจะมีเมนูอยู่2บรรทัดเนาะบรรทัดแรกก็เป็นไฮไลท์สำหรับคุณบรรทัดที่2นี่ก็จะเป็นเติมเงินและจ่ายบิลนะครับเราเข้าตรงเติมเงินและจ่ายบิลให้เรามาดูตรงนี้ครับสมัครบัตร Easy Pass กับเติมเงิน Easy Pass เห็นไหมครับมันจะมีสมัครบัตรกับเติมเงินเห็นไหมในที่เนี้ยเราไม่ได้เติมเงินนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาบัตรใบเนี้ยเราต้องการใบเนี้ยเพิ่มนะครับเราจะเอาใบเนี้ยเราจะเอาใบเนี้ยใหม่นะครับถ้าเติมเงินก็คือเติมเงินเข้าอันเนี้ยแหละเราก็ใส่ serial number มันไปนะครับก็จะเติมเงินนี้ได้แต่ในที่เนี้ยเราจะเอาบัตรใบนี้ใหม่อีก1ใบนะครับขั้นต้นเลยก็คือทำยังไงครับก็คือเข้าสมัครบัตร Easy Pass ตรงเนี้ยครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูหน่อยนี่ทึดใหญ่ๆเลยโฟกัสมั้ยเอ่ยตรงเนี้ยครับสมัครบัตร Easy Pass นะครับเข้าตรงนี้ถ้าช้าไปเข้าไปตัดเอาแล้วกันเนาะเข้าสมัครบัตร Easy Pass พอเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับรอมันหมุนหน่อยเห็นไหมครับมันจะมีเติมเงินผมเคยมีอยู่แล้วอันนึงนะครับผมเคยมีอยู่แล้วอันนึงอันนี้ผมจะสมัครเพิ่มถ้าใครไม่มีก็สมัครเฉยๆนะครับในที่นี้ผมสมัครเพิ่มเพราะว่าผมมีอยู่แล้วอันนึงผมอยากจะได้อีกอันนึงเพราะอยากใช้อีกคันหนึ่งอะเนาะก็สมัครเพิ่มจะได้ไม่ต้องแย่งกันเพราะว่าปกติแล้วผมก็จะเอาบัตรเนี้ยครับใช้สลับไปสลับมาครับในแต่ละคันมันก็ยุ่งยากพอสมควรเลยก็เลยอยากได้อีกใบหนึ่งเห็นไหมครับอ่านหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนว่าสมัครง่ายเติมสบายบริการใหม่จาก True Money Wallet ให้คุณสมัครบัตร Easy Pass ง่ายๆได้ในไม่กี่นาทีค่าสมัครรวมค่าจัดส่งเพียง352บาทอ้าวไหนบอกว่า300ไงแล้วอีก52มายังไงค่า52บาทนี่ก็คือเป็นค่าส่งเขานะครับให้เขาหน่อยแล้วกันเนาะเราไม่ต้องไปรับเองนะครับก็จะมีค่าส่งด้วยมันโฟกัสหรือเปล่าเอ่ยจะมีค่าส่งด้วยนะครับแล้วก็บอกคุณจะได้รับอุปกรณ์บัตร Easy Pass มีมูลค่า300บาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 3-5 วันสมัครเลยแล้วกันนะครับสมัครเสร็จปึ๊บนี่คือสมัครเพิ่มนะครับมันก็เหมือนสมัครใหม่อ่ะครับรายละเอียดอะไรก็อ่านเอาแล้วกันครับมีใครอ่านบ้างเปล่าไม่รู้นะครับก็ยาวๆหน่อยตอบตกลงนะครับไม่ตกลงเราก็ไม่ได้บัตรเขานะครับก็ใส่ทะเบียนรถไปก่อนผมใส่ทะเบียนรถก่อนนะใส่ทะเบียนรถไปก่อนใส่ทะเบียนรถที่ไม่รู้ว่าถ้ามั่วๆเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับผมลองใส่ดูก่อนเนาะไม่รู้มันได้ไหมนะครับถ้ามั่วๆมั่วๆมันได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ผมใส่จริงไปเนาะเดดแอร์หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก็สดๆกันไปเลยนะครับใส่ยี่ห้อเลือกสีรถยนต์เลือกไปแล้วถัดไปแล้วก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันไปนะครับที่อยู่ปัจจุบันผมให้ส่งที่ไหนดีเอ่ยข้อมูลปัจจุบันผมให้ส่งมาที่ไหนดีผมไม่ส่งที่นี่แล้วกันนะครับไม่ส่งไปที่ไหนดีล่ะครับต้องอย่าลืมตรงนี้นะครับสำคัญมากเลยข้างบนเนี่ยครับข้างบนเนี้ยข้างบนเนี้ยถ้าเราไม่จิ้มนะครับถ้าเราไม่จิ้มมันไม่ไปตอนแรกผมไม่รู้อะครับผมก็ตอบต่อถัดไปมันก็ไม่ยอมไปสักทีครับต้องกดนายนางนางสาวด้วยเขาอยากรู้เพศเราอะครับถ้าไม่กดตรงเนี้ยไม่ไปนะครับไม่ไปจริงๆเนาะก็ต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ข้อมูลในการจัดส่งนะครับผมก็ดูข้อมูลในการจัดส่งได้ไหมมันแก้ได้ไหมเอ่ยหรือว่ามันอ่อนนะครับข้อมูลในการจัดส่งเนี่ยเห็นไหมครับผมก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเห็นไหมครับก็ใส่ข้อมูลไปเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่ตำบลอำเภอไปของผมใส่เป็นนนทบุรีแล้วก็ไหนครับปากเกร็ดคลองเกลือนะครับผมใส่ไป99ทับ
28หมู่อะไรหนูซอฟต์แวร์พาร์คหมู่4นะครับอาคารซอฟต์แวร์พาร์คเนาะผมให้ส่งไปที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์คซอฟต์แวร์พาร์คนะครับผมให้ส่งไปซอฟต์แวร์พาร์คพอใส่ที่อยู่เสร็จก็ส่งถัดไปเขาจะบอกว่าอะไรครับถ่ายรูปหรืออัพรูปโทรศัพท์นะครับผมก็เอาถ่ายรูปเลือกจะอัลบั้มหรือถ่ายภาพเพื่ออัพโหลดนะครับผมให้ถ่ายภาพเลยกันง่ายดีผมก็บัตรประชาชนผมเนาะ allow ชุบถ่ายภาพผมให้มันถ่ายภาพเลยแล้วกันนะครับเลือกถ่ายภาพมันมีการแบบนี้ด้วยนะผมให้มันถ่ายภาพเลยชุบถ่ายภาพเลยพอถ่ายภาพเสร็จผมกดตัดทุกลบถูกต้องฟึบมาเสร็จแล้วก็ถัดไปเซ็นชื่อผมเซ็นชื่อก่อนชุบเสร็จแล้วผมถัดไปมั่วมากข้อมูลส่วนตัวผมนะครับเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรติดต่อนี้นะครับแล้วก็ตึก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 ข้อมูลการจัดส่งเบอร์โทรศัพท์นี้ตึก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 โอเคถูกต้องทุกอย่างผมก็ยืนยันนะครับยืนยันแล้วก็ชำระเงินจากทรูวอลเล็ตเลยผมก็ชำระเงินนะครับต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับถ้าไม่เติมเงินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับโอเคผมก็เติมเงินนะชำระเงินอย่าลืมนะครับเตรียมที่อยู่กับบัตรประชาชนเอาไว้ไม่งั้นมันจะยุ่งยากตอนเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่อยู่บัตรประชาชนก็ชำระเงินชุบมันก็จะส่ง OTP มาที่เบอร์ที่เราลงทะเบียนมาสักครู่นะครับส่งมาไหม OTP คืออะไร414540ใส่ไป414540ยืนยันตึงหักเงินผมไปเรียบร้อยทำรายการเสร็จเห็นไหมครับเห็นไหมครับทำรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งบัตรใบเนี้ยมาให้เรานะครับที่ตามที่อยู่ที่ผมระบุเอาไว้นะครับจ่ายเงินแค่352บาทเห็นไหมครับดูรายการที่สมัครที่ตอนนี้หักเงินจากทัวร์เลยผมไปแล้วเห็นไหมครับผมก็จะมีไอ้บัตรใบเนี้ยของทะเบียนรถ2คันจะสมัคร3อัน4อัน5อันก็ได้นะครับในที่นี้ผมสมัครอันที่2แล้วก็แค่สมัครเพิ่มเข้าไปเท่านี้ก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วครับก็ขอจบการรีวิวการสมัครบัตร Easy Pass นะครับโดยผ่าน True Wallet นะครับโดยผ่าน True Wallet ด้วยวงเงินเพียง352บาทแล้วก็รอรับบัตรใบนี้อยู่ที่บ้านแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ